สร้างสังคมให้คงอยู่คู่เราแหล่งรวมสรรพสิ่งสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านได้เวลาดีๆแบบนี้เฮาก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการที่นี่เมืองลาวรายการสารคดีในแง่มุมของการท่องเที่ยวโดยข้าพเจ้าพรไซโยรับหน้าที่ดำเนินรายการ2อาทิตย์แล้วท่านผู้ชมที่รายการของพวกเฮานั้นอยู่ที่แขวงหลวงน้ำทาและอาทิตย์นี้ก็เช่นกันทีมงานของพวกเฮายังคงปักหลักอยู่ที่แขวงหลวงน้ำทาแต่พวกเฮาจะเปลี่ยนบรรยากาศจากการเที่ยวชมอาคารบ้านเฮือนหรือวัดว่าอารามนั้นไปเป็นการเที่ยวชมธรรมชาติแทนส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเฮาไปรับชมพร้อมๆกันเลยแขวงหลวงน้ำท้าเป็นแขวงหนึ่งที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งในประเทศลาวมีภูผาป่าไม้ที่เขียวงามตลอดปีมีห้วยน้ำลำธารที่ใสเย็นมีอากาศที่บริสุทธิ์สร้างเป็นแดนสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวที่มักท่องเที่ยวในแบบอนุรักษ์ธรรมชาติแท้ๆและอยู่บ่ไกลจากตัวเมืองพอเท่าใดก็มีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่น่าเที่ยวชมและน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งดังนั้นทีมงานของพวกเฮาจึงบ่อยากพลาดโอกาสไปเที่ยวชมในครั้งนี้และได้เก็บเอาทัศนียภาพเหล่านั้นมาฝากมาต้อนท่านผู้ชมแน่นอนว่าเป็นสิ่งอื่นไปบ่ได้นอกจากน้ำตกตาดน้ำดีซึ่งเป็นน้ำตกตาดเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่มีในแขวงหลวงน้ำทาแขวงหลวงน้ำท้าเป็นแขวงที่มีลักษณะภูมิศาสตร์ส่วนหลายเป็นภูผาป่าไม้อันก่อให้เกิดมีห้วยน้ำลำเซน้อยใหญ่หลายสาขาสายน้ำเหล่านั้นได้รอเลี้ยงชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่ามาได้หลายศตวรรษแล้วอยู่ถึงจอมภูมักม่วง3ต้นก็เช่นกันได้เกิดมีสายน้ำสองสายไหลคดโค้งจากหอมพูลงสู่ทงเพียงคือน้ำห้วยแดงน้อยและน้ำห้วยปางฟาดซึ่งสายน้ำห้วยปางฟาดนี้เองได้ไหลผ่านโงนหินอย่างละอิดละเอี้ยวและได้ไหลลงสู่นาพาจนเกิดเป็นน้ำตกตาดที่สวยงามขึ้นอย่างน่าสะอ่อนใจน้ำตกตาดแห่งนี้เพิ่นได้ให้ชื่อว่าน้ำตกตาดน้ำดีถึงว่าน้ำตกตาดแห่งนี้บ่ได้กำเนิดขึ้นจากสายน้ำดีก็ตามแต่มันก็อยู่ใกล้กับบ้านน้ำดีซึ่งมีประชาชนบรรดาเผ่าอาศัยอยู่โดยเฉพาะแมนเผ่าแลนเต้นซึ่งเป็นเผ่าที่มีเอกลักษณ์ในการนุ่งถือเป็นของตนเองจึงเป็นที่มาของน้ำตกตาดน้ำดีน้ำตกตาดน้ำดีอยู่ห่างจากเทศบาลตัวเมืองหลวงน้ำทาไปทางทิศเหนือประมาณ5กิโลเมตรมีทางรถสามารถแล่นเข้าไปจนฮอดสถานที่ได้อย่างสะดวกสบายตามสองฝากทาง
เฮาจะเห็นภูมิไม้น้อยใหญ่เขียวงามขจีและท้องทงนาที่พ่วมปักดำแล้วนอกนั้นยังได้เห็นบ้านเฮือนของประชาชนบรรดาเผ่าที่มุงด้วยหญ้าอย่างยายเรียบตามสองฟากทางแหนมเบิ่งแล้วสังเข้ากับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนเฮ็ดให้รู้สึกว่าเป็นการมาเที่ยวชมธรรมชาติอีหลีเมื่อทีมงานของพวกเฮาเดินทางมาฮอดสถานที่จอดรถก็ได้เห็นถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ชาวบ้านน้ำดีจัดเตรียมไว้เพื่อต้อนรับแขกที่เข้ามาเที่ยวชมมีห้านค้าที่ขายของกสิกรรมและหัตถกรรมซึ่งเฮ็ดขึ้นด้วยมือของประชาชนบ้านน้ำดีน้ำตกตาดน้ำดีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ชาวแข่งหลวงน้ำท้าฮู้จักกันดีนอกจากสถานที่และบริเวณอ้อมข้างมีความสวยงามแล้วน้ำตกตาดแห่งนี้ยังมีน้ำไหลตลอดทั้งแล้งและฝนเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวบ่พลาดโอกาสที่จะได้เห็นน้ำตกแห่งนี้ทุกเวลาที่เข้ามาเที่ยวชมน้ำตกตาดน้ำดีนี้ความจริงแท้มันบ่แม่นน้ำดีแต่ว่ามันแม่นน้ำปางฟ้าน้ำตกตาดนี้น้ำตกตาดน้ำดีนี้มันได้ไหลมาจากยอดภูมะม่วง3ต้นมะม่วง3ต้นพุ่นมันมี2สายแม่น้ำสายนึงมันได้ไหลออกจากไปทางน้ำแดงน้อยสายน้ำปางฟ้านี้มันได้ไหลมาจากมะม่วง3ต้นและออกมาทางตาดน้ำดีและเป็นตาดน้ำดีเป็นนั้นจึงเอิ้นชื่อว่ามันตาดน้ำดีพวกเฮาได้ตั้งถิ่นฐานภูมิลำเนาเลยเอิ้นเป็นตาดน้ำดีเลยเพราะฉะนั้นในการใช้ตาดทุกมือนี่ถึงเรียกว่ามันตาดน้ำดีนี่แหละแต่พี่น้องทุกคนมาตกล่วงน้ำท่าต้องเอิ้นตาดน้ำดีแต่บ่แม่นน้ำปางฟ้าตาดน้ำดีได้เรียกชื่อแบบนี้การแผนอนุรักษ์พวกเฮานี่ตามยอดห้วยพวกเฮาบ่ได้บ่ให้ทางป่าและรักษาต้นไม้อย่างตลอดมาตามแม่น้ํานี่แหละพอรักษาสภาพแวดล้อมทั้งหมดยันน้ําบกแห้งได้ตาดน้ําดีนี่ความสูงทั้งเบิดมีแต่20เมตรกว้างก็ประมาณ10ปลายเมตรนี่แหละน้ำหลายเดือน7ถึงเดือน8เดือน9นี่แหละหลายกว่าหมู่เบิดน้ําแรงก็น้อยอย่างน้อยได้แหละแบบนี้แหละนักท่องเที่ยวเข้ามาในแต่ละมื้อนี่ส่วนหลายมันต่างประเทศหลายกว่าหมู่คนลาวมีแต่วันทิศวันเสาร์นี้หลายพลังเข้ามาก็ได้ซื้อปี้อยู่ประตูนั่นแหละได้ซื้อปี้ 2,000 กีบคนต่างประเทศลาวก็ 1,000 กีบรถจักร 2,000 กีบ
รถทีม 1,000 กีบเขาได้จัดคนงามแต่ละมืออยู่ในประตูครับเพื่อเก็บเป็นรายครับเข้าบ้านเงินที่ได้ครับมาจากอันน้ำตกตาดนี่พวกเขามาได้มาเฮ็ดเงินรวมและเพื่อพัฒนาให้ผู้ที่ทุกข์ยากและให้กู้ยืมและก็แทนทุนคืนหลังจากนั้นแล้วก็ได้มาพวกเขาก็แบ่งฝากชวนที่ว่าบริการแน่แล้วก็ของการท่องเที่ยวได้เมืองและเพื่อมาแบ่งกันตาม 10% ที่ได้ตกลงกันมาล่ะของการท่องเที่ยวกับบ้านพวกเขาได้มีส่วนร่วมเพราะว่าได้ลงเซ็นสัญญากันมือเริ่มสัมปทานบ้านกับของการท่องเที่ยวและไปผู้สัมปทานแบบส่วนร่วมเลยก็มีความเห็นอยากให้บรรดานักท่องเที่ยวเข้ามาแพงหลวงน้ำท่าแต่ละท่านนะถ้าต้องแพงหลวงน้ำท่าต้องเข้ามาชมที่บ้านตาดน้ำดีพวกเขาก็ยินดีต้อนรับอยู่ตลอดมาประวัติของตาดน้ำดีในเบื้องต้นเนี่ยพวกเขาได้เหตุการณ์มาเนี่ยนับแต่ปี1998มีแต่8ครอบครัวเท่านั้นเหตุตุ่มน้อยๆตามแถวข้างนี่แหละตามข้างนี้หลังจากนั้นล่ะก็แขกคนเข้ามาชมเห็นว่ามันมีความสะดวกแหละเป็นบ่อนธรรมชาติหลังจากนั้นพอดำเนินไประยะ4-5 ปีมาหลังจากนั้นมี38ครอบครัวมันเข้ามาอีกวันนี้พอกับพร้อมกันเฮ็ดไปได้3ปีหลังจากนั้นแล้วทั้งบ้านจึงได้สมทบกับโครงการท่องเที่ยวแขวงและสัมปทานเปิดเป็นทางการนับแต่วันที่14เดือน4/07เป็นต้นมาจากนั้นมาแล้วเป็นทางการเลยส่วนภายในและต่างประเทศเพื่อเข้ามาอันชมเที่ยวตาดน้ำดีพวกเขามันก็เป็นอากาศที่เย็นสบายอยู่คือพวกเขาเห็นนี่แหละมันมีน้ำไหลแหละมีลมตีมาแบบสบายสบายเลยบรรดาท่านที่ได้เข้ามาแขวงหลวงหนองท่าต้องเชิญเข้ามาชมที่ตาดน้ำดีเนื่องจากว่าแขวงหลวงน้ำท่าเป็นแขวงที่มีน้ำตกตาดเพียงแห่งเดียวเท่านั้นจึงเฮ็ดให้น้ำตกตาดน้ำดีแห่งนี้เป็นความภาคภูมิใจที่สุดของชาวแขวงหลวงน้ำท่าในแต่ละมื้อมีนักท่องเที่ยวจากภายในแขวงจากต่างแขวงและยังมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวชมน้ำตกตาดแห่งนี้สร้างรายได้เข้าแขวงเป็นจำนวนหลวงหลายและเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนโดยเฉพาะชาวบ้านน้ำดีชาวบ้านแห่งนี้สร้างมีอัตยศัยไม่ตีดีแท้ๆมีหอยิ้มที่เป็นมิตรและเขาเจ้ายังแต่งโตที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยชุดประจำเผ่าของตนสร้างความดึงดูดให้แค่นักท่องเที่ยวหลายพอสมควรทั่วบริเวณน้ำตกตาดน้ำดีได้ถูกอ้อมห้อมไปด้วยผู้ผ่าป่าไม้ที่เขียวสดทุกฤดูกาลทุกคนที่เข้ามาที่นี่เหมือนกับว่าได้ตกอยู่ในท่ามกลางวงล้อมของธรรมชาติอย่างน่าอัศจรรย์ใจเสียงนกเสียงแมงไม้ห้องประสานกับเสียงน้ำตกมากระทบใส่โขดหินฟังแล้วเหมือนกับว่ามีวงดนตรีมโหรีมาบรรเลงขับกล่อมเพื่อต้อนรับบรรดาแขก
ที่เข้ามาเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้อยู่บอนนี่มันได้เฮ็ดให้มีน้ำไหลซึมผ่านสันดินไหลย้อยลงมาสู่โขดหินเกิดเป็นสายน้ำใสไหลมาเป็นสายทานหล่อเลี้ยงชีวิตของพืชพันธุ์และสัตว์สาวาสิ่งน้อยใหญ่ให้เกื้อกูลหมุนเวียนไปตามวัฏจักรแห่งชีวิตของพวกมันน้ำตกตาดน้ำดีเป็นน้ำตกตาดที่มีความสูงพอสมควรมีน้ำไหลลินอยู่ตลอดทั้งฤดูแล้งและฤดูฝนน้ำจะหลายในระยะเดือน8หาเดือน9ซึ่งเป็นระยะที่น้ำตกตาดสวยงามที่สุดส่วนภาพที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี่แม้นระยะท้ายเดือน6ซึ่งน้ำยังบ่ทันมีหลายแต่ความงามของน้ำตกแห่งนี้ก็ไม่ได้จืดจางลงเลยสายน้ำยังคงไหลตกลงมาเป็นพักๆค่ายคือกับลูกระนาดที่พ้วนถือบรรเลงโดยนักดนตรีผู้สำนานผักสุดท้ายที่น้ำตกลงมานั่นเป็นพาหินที่เรียบงามค่ายกับว่าได้มีไผ่ผู้หนึ่งบรรจงแต่งไว้แต่ที่นี่ธรรมชาติได้เจรไนด้วยโตของมันเองแล้วเมื่อเสียงสายน้ำกระทบใส่โงนหินนั่นเกิดเป็นเสียงคล้ายคือกับหมอกเขาหนึ่งที่กำลังฝดอยู่เฮ็ดให้บางคนในทีมงานของพวกเขาขึ้นฮอดเขาเหนียวฮ้อนๆจ้ำกับแจวปลาแดกกินอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้คงจะได้รสชาติที่น่ารับประทานอีหลีสายลมเย็นๆอ่อนๆผัดมาอยู่บ่ขาดทุกคนในทีมงานได้สูบอากาศเข้าเต็มปอดเหมือนกับว่าได้สูบกืนเอากินอายของธรรมชาติมาครอบครองไว้เป็นของตนต้นไม้ใบหญ้าก็โบกสะบัดพัดไปตามจังหวะของสายลมอยู่บริเวณที่ใกล้กับน้ำตกนั่นเพิ่นได้สร้างขัวไว้เพื่อให้คนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและเพิ่นยังได้สร้างศาลาไว้ให้ผู้คนได้พักเสาน้ำอีกสิ่งก่อสร้างเหล่านี้บ่ได้บดบังทัศนียภาพที่สวยงามเลยแต่มันได้กลมกลืนกับธรรมชาติอย่างลงตัวอยู่ตามโขดหินเขาจะสังเกตเห็นวัชพืชสีเขียวเต็มไปหมดนั่นเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำและผืนป่าแห่งนี้เมื่อฮอดฤดูกาลผสมพันธุ์ของแมงไม้ก็จะเห็นฝูงแมงป่อจำนวนหลวงหลายมาวางไข่ไว้โตอ่อนของพวกแมงไม้น้อยๆเหล่านี้ยังเป็นอาหารของฝูงปลาที่อยู่บริเวณของสายน้ำแห่งนี้อีกด้วยทุกชีวิตต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันหากตาดใดที่คนเฮายังบ่หยุดทำลายป่าไม้อีกบดลสายน้ำแห่งนี้ก็จะบ่มีน้ำตกตาดให้เฮาได้เห็นอีกพื้นป่าที่เคยเขียวงามก็จะบ่มีอีกต่อไปสัตว์ป่าที่หลากหลายก็จะคอยสูญพันธุ์ไปโลกก็จะฮ้อนขึ้นอากาศที่หายใจก็จะมีหน่อยลงดังนั้นเฮาทุกคนต้องช่วยกันอนุรักษ์รักษาพื้นป่าของลาวเฮาไว้เพื่ออนาคตข้างหน้าของลูกหลานลาวเฮาสมอย่าลืมว่าเฮาเป็นคนลาวจงซอยการสมใส่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของลาว
และท่องเที่ยวเมืองลาวเศรษฐกิจของลาวเฮาก็จะขยายตัวท่านผู้ชมมาฮอดนี้เวลาของทางรายการที่นี่เมืองลาวได้ดำเนินมาสู่ระยะสุดท้ายแล้วขอบใจผู้สนับสนุนที่ใจดีของพวกเฮานั่นก็คือบริษัทน้ำสีอุไรพาณิชย์ซึ่งสีของเพื่อนนั้นมีวางขายจำหน่ายทั่วไปตามห้างขายเครื่องก่อสร้างและผู้ใดสนใจอยากเป็นตัวแทนติดต่อผัวพันได้อยู่ที่ห้องขายใกล้กับสี่แยกไฟแดงโพนไซนั่นเองอย่าลืมท่านผู้ชมสีดีมีคุณภาพมาตรฐานสากลต้องสีอุไรพาณิชย์เท่านั้นขอบใจโรงงานผลิตเหล่าขาวเมืองคงเซโดนซึ่งเหล่าของเพื่อนผลิตจากข้าวเหนียว 100%และขอบใจแผนกท่องเที่ยวแขวงหลวงน้ำทาที่อำนวยความสะดวกให้แก่ทีมงานในการถ่ายทำขอบใจบริษัทรถเมล์โดยสารสีทอนพวงประเสริฐที่ให้การสนับสนุนในการเดินทางของทีมงานขึ้นเหนือหรือว่าลงใต้อย่าลืมใช้บริการไปกับสีทอนพวงประเสริฐและสุดท้ายนี้ขอฝากเตือนท่านผู้ชมและช่วยกันป้องกันการระบาดของไข้หวัด2009เวลาท่านผู้ชมไอหรือจามอย่าลืมเอามือปิดปากและดังไว้และมันล้างมืออยู่เรื่อยๆสุขภาพของท่านก็จะดีขึ้นสำหรับมื้อนี้ข้าพเจ้าพรสยโยพร้อมด้วยทีมงานที่นี่เมืองลาวขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าขอความสุขสมหวังจงเกิดมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านสบายดีสบายดีท่านผู้ชมทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงแรงพบกันเป็นประจำกับรายการที่นี่เมืองลาวรายการสารคดีในแง่มุมของการท่องเที่ยวโดยข้าพเจ้าพรสยโยจันทเสนรับหน้าที่ดำเนินรายการท่านผู้ชมพบกันอาทิตย์นี้รายการของเราจะนำพาท่านไปรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามวิจิตรพิสดารอย่างน่าอัศจรรย์ใจส่วนว่าจะเป็นอย่างใดนั้นเราไปรับชมพร้อมกันเลยเมื่อเว้าถึงแขวงหลวงน้ำทาแล้วนักท่องเที่ยวเมนฮู้ดีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในแบบอนุรักษ์เพราะแขวงหลวงน้ำทาเป็นแขวงที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในแบบอนุรักษ์การเดินป่าเพื่อเที่ยวชมธรรมชาติควบคู่กับการสำรวจถ้ำก็แม้ได้รับความสนใจหลายพอสมควรจากนักท่องเที่ยวและมื้อนี้ทีมงานของพวกเราจะพาท่านไปเที่ยวชมถ้ำแห่งหนึ่งที่มีความงดงามตะการตาอย่างหน้าอ่อนซอนเส้นทางที่มุ่งหน้าไปสู่ถ้ำนั้นแม้นมีความสวยงามอีหลีพอตามสองฝากทางมันเต็มไปด้วยสีเขียวสดของพืชไม้นานาพันธุ์ยังบ่ทันได้ไปฮอดถ้ำซ้ำก็ยังรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจไปแล้วกับธรรมชาติของผู้ผ่าป่าไม้และวิถีชีวิตของประชาชนแถบนี้การปลุกเฮือนยังยาอยู่ตามแคมป์ทางของพวกเขาก็กลมกลืนกับธรรมชาติได้อย่างลงตัวและในที่สุดทีมงานก็แนมเห็นป้ายสีฟ้า
ซึ่งมีข้อความเขียนไว้ว่ายินดีต้อนรับสู่ถ้ำเก่าเราแสดงว่าเฮามาฮอดบริเวณของสถานที่แล้วถ้ำเก่าเราตั้งอยู่ระหว่างเส้นทาง 3A ห่างจากเทศบาลเมืองหลวงน้ำทา48กิโลเมตรซึ่งเป็นเส้นทางระหว่างเมืองหลวงน้ำทาหาแขวงบ่อแก้วและห่างจากเส้นทางดังกล่าวเข้าไปเพียง200เมตรเท่านั้นทำนี่นอนในเขตของบ้านน้ำแอ่งเมืองเวียงภูคาแขวงหลวงน้ำทาเป็นหนึ่งใน11ถ้ำของเมืองเวียงภูคาที่มีความสวยงามที่สุดก่อนจะเดินเข้าถ้ำทุกคนต้องได้ใส่หมวกกันกระทบเสียก่อนเพื่อป้องกันบ่ให้หัวถือกระทบจากหินซึ่งเป็นกฎระเบียบของการเข้าชมถ้ำที่ทุกคนต้องได้ปฏิบัตินอกจากนั้นแล้วแม้ต้องมีโคมไฟหรือมีไฟสายนำทางเพื่อจะได้แนมเห็นธรรมชาติต่างๆที่อยู่ภายในถ้ำถ้าหากท่านใดบ่มีอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วก็บ่ต้องเป็นห่วงเพราะเจ้าหน้าที่รับผิดชอบถ้ำเพิ่นได้จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกไว้ให้หมดแล้วมีตำนานเล่าขานกันมาแต่ดนแล้วเกี่ยวกับถ้ำเก่าเล่าแห่งนี้เรื่องมีอยู่ว่าแต่ก่อนได้มี3ไอ้น้องเป็นคนเผ่าขมุได้เดินทางเข้าไปในป่าเพื่อหาล่าสัตว์มีสัตว์หลายประเภทที่ได้ลบหนีเข้าไปในถ้ำมีทั้งสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์เลือคานและสัตว์ปีกเมื่อ3ไอ้น้องเห็นแนวนั้นจึงปรึกษากันแล้วตกลงเข้าไปในถ้ำโดยมีอาวุธคู่กายคือหอกดาบง่ามพวกเขาเดินทางเข้าไปเลิกเรื่อยๆความมืดก็ได้ปกคลุมทั่วไปพวกเขาก้าวขาเดินไปตามเสียงของนกที่ห้องออกมาเป็นระยะเขาเอาดาบแทงไปนำเสียงห้องนั่นก็มีนกบินออกไปอีกทางหนึ่งเขาเสือว่านกตัวนั้นได้บินออกไปทางหลวงน้ำทาพุ่นเขาจึงได้กลับคืนออกมาทางเก่าแต่ปรากฏว่าเขากลับออกมาได้เพียงคนเดียวเท่านั้นคือผู้เป็นอ้ายก๊กมูผู้มีชื่อว่าเก่าเราจากมือนั่นเป็นต้นมาทำแห่งนี้จึงได้เอื้อนตามชื่อของสายขมุผู้รอดชีวิตจากการเข้าถ้ำเพียงคนเดียวนี้ว่าถ้ำเก่าเราหลังจากนั้นก็บ่มีใครกล้าเข้าไปในถ้ำอีกเลยจนมาฮอดปี2003ถ้ำเก่าเราแห่งนี้จึงได้รับการสำรวจโดยคณะวิชาการที่เป็นคนลาวและคนต่างประเทศถ้ำเก่าเล่าแม่นถ้ำที่มีตำนานและเรื่องราวเล่าขานกันมาแต่ดนนั้นแล้วถ้ำแห่งนี้ท่านอาจบ่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเนื่องจากว่าถ้ำหากก็ถูกสำรวจในปี2003และเปิดน้ำใส้ในมอมานี่เองแต่ความงามของถ้ำนั้นสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนหลวงหลายและมาฮอดวันที่25เดือนเมษาปี2008ทางแผนกท่องเที่ยวแขวงหลวงน้ำทา
ห่วมกับอำนาจการปกครองและประชาชนภายในท้องถิ่นดังกล่าวได้จัดพิธีไข่ถ้ำเพื่อเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวขึ้นอย่างเป็นทางการถ้ำนี้เป็นถ้ำหินย่อยประเภทฟอสซิลถ้ำมีความลึกประมาณ 3,100 เมตรอยู่ข้างในถ้ำมีไฟฟ้าเพื่อส่องนำทางลึกเข้าไปยาวถึง700กว่าเมตรเมื่อก้าวเข้าไปข้างในถ้ำแล้วบรรยากาศก็เปลี่ยนไปทันทีความแปลกตาความตื่นเต้นและความอัศจรรย์ใจได้เกิดขึ้นกับทุกคนที่ก้าวเข้ามาในถ้ำเก่าเล่าแห่งนี้ธรรมชาติสร้างวิจิตรบรรจงความงามไว้ในถ้ำแห่งนี้รูปทรงแปลกประหลาดแม้นมีหลากหลายสนิดมีหินย่อยลงมาย้อนแห้งดึงดูดของโลกบวกกับการเวลาที่ยาวนานหลายศตวรรษจึงเฮ็ดให้รูปทรงต่างๆเกิดขึ้นบางรูปเป็นคือหูสร้างบางรูปเป็นคือจอมธาตุเป็นรูปคือเต่าก็มีเป็นรูปคือนมก็ยิ่งมีหลายมีน้ำใสๆย่อยออกมาจากขวัญนมนั่นแหนมมึงแล้วเหมือนกับสิ่งที่มีชีวิตอีหลีการย่างสมธรรมแห่งนี้ต้องมีผู้นำทางที่มีความสำนิสำนานจึงจะบ่หลงทางและบ่เดินไปถึกบอนที่มีหินมืนเมื่อย่างเข้าไปได้ประมาณ15เมตรแม้นมีทางแยกและเมื่อเข้าไปได้700เมตรก็แม้นมีทางแยกอีกส่วนหลายการเที่ยวสมธรรมนี่เพิ่นแนะนำให้เดินไปทางเบื้องขวามือเนื่องจากว่าอยู่ทางก้ำขวามือแม้นมีความสวยงามหลายกว่าทางซ้ายมือรูปทรงแปลกประหลาดภายในธรรมนี่มีปรากฏให้เห็นบ่ซ้ำแบบกันเลยมีหินบางก้อนเป็นรูปคือหน่วยไข่เบื้องจังหนึ่งก็คล้ายคือกับเฮ็ดเฟืองหรือเฮ็ดละโงกที่พ่วมจูมดอกหินบางบอนเป็นล่องเป็นแทรกคือกับหน่วยมะขะบางบอนก็เป็นนอซ่องๆเป็นเส้นคือกับตอนบีบขปุ้นก็มีหินย่อยบางบอนมีสีขาวคือกับหิมะบางบอนยังเป็นสีเหลืองและเป็นสีทองบ่น่าเชื่อเลยว่าจะแนมเห็นดวงดาวอยู่ภายในถ้ำแห่งนี้แสงดาวทั้งหลายที่เลื่อมและยิบและยับอยู่นี่แม่นหินเลื่อมนั่นเองเมื่อหินแล้วนี่ต้องกับแสงไฟแล้วก็จะสะท้อนแสงเลื่อมยิบยับคือกับมูดาราที่ส่องประกายอยู่ถึงท้องฟ้าในยามราตรีสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่เข้ามาพบเห็นได้อย่างน่าพิสดารถ้าในยามฤดูฝนถ้ำแห่งนี้จะมีน้ำไหลซึมอยู่ตลอดเห็นให้สัมผัสได้กับความซุ่มซื่นห่มเย็นอยู่ในถ้ำแห่งนี้บางบอนก็เห็นเป็นคือผ้าพรมผืนยาวที่มีไผ่คนหนึ่งมาปูไว้ความจริงแล้วมันแม่นหินที่เคยถูกสายน้ำไหลพัดผ่านมาก่อนจึงเฮ็ดให้รูปพรมที่สวยงามแบบนี้ปรากฏขึ้นในระยะกลางพรรษาแม้นมีฝูงเจียเป็นจำนวนนับพันๆโตมาอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้เป็นบอนขยายพันธุ์ของเหล่ามวลชีวพันธุ์ทั้งหลายอยู่เลือกเข้าไปข้างในถ้ำยังมีสิ่งแปลกตาอีกหลายอย่างแต่ทีมงานของพวกเขาบ่กล้าเดินเข้าไปต่อย้อนเหตุผลบางประการจึงเฮ็ดให้ทีมงานบ่สามารถเก็บกำเอาภาพได้หมดทุกส่วนผู้นำทางบอกกับทีมงานว่าเมื่อเข้าไปเลือกเท่าใดก็ยิ่งเห็นรูปทรงแปลกประหลาดลายขึ้นไปเรื่อยๆรูปแบบคล้ายคือกันกับนาคันใดที่เป็ดพักๆก็มีถ้าท่านได้มาเที่ยวสมถ้ำเก่าเราแห่งนี้ท่านก็จะได้สัมผัสกับความรู้สึกที่ตื่นเต้นที่บ่สามารถบรรยายออกมาเป็นคำเว้าได้มนต์เสน่ห์แห่งความงามในถ้ำแห่งนี้ได้สะกดในทุกส่วนอนุของอารมณ์ให้รู้สึกเคิบเคิ้มค่อยตามไปกับบรรยากาศอย่างน่าอัศจรรย์
ความแปลกประหลาดที่เสื่องซ่อนอยู่ภายในถ้ำแห่งนี้มีหลายรูปหลายแบบสวนให้จินตนาการไปต่างๆนานาและท่านเด้เมื่อเห็นรูปทรงต่างๆที่อยู่ในถ้ำแห่งนี้แล้วท่านมีจินตนาการแนวใดคือว่าเดี๋ยวนี้ผมมาฮอดเขตทางหรือว่าปากถ้ำเกาเราแล้วแต่ว่าเรื่องสภาพหรือว่าความเป็นมาของถ้ำเกาเรามีอยู่ว่าในเมื่อก่อนเวียงภูคามีหลายชนเผ่าที่ว่าอยู่ผู้ดอยพุทธหลังจากนั้นเรามีเผ่าของเผ่าขมุมี3ไอ้น้องนํากันแล้วผู้อายกกอายกลางและน้องละพากันเข้าไปในถ้ำนี้เพื่อสำรวจบางว่ามันมีอย่างแท้อยู่ในธรรมนี่พอผ่านมาบ่มีผู้ใดเข้าจักเทือหลังจากเข้าไปเป็นเวลาโดนนานน้องสายลาก็ตายน้องสายกลางก็ตายยังแต่อายผู้เดียวแล้วอายผู้นั้นเดินทางไปแบบมืดเลยนะเอามีดหั่นขีดเพราะว่าก่อนที่เขาเจ้าเข้าไปเขาเจ้าได้เตรียมอาหารเตรียมเทียนเตรียมดาบหลังจากเทียนมัดอาหารมัดสองไอ้น้องหันตายยังแต่อายกกผู้ซื้อเกาเหล้านี่แหละเนาะเราเข้าไปอีกบาทหนึ่งป้าคือว่ามืดตึ๊บและยินเสียงนกเคลียขี้ดินอยู่ทั้งเดิงชั่วชั่วชั่วเอ้ามันแมนอย่างน้อนี่เอาดาบแง่ขึ้นเมื่อแล้วก็แกงแกงโผล่ออกแล้วที่ว่าออกจากเข้าอยู่น้ำแองนี้หรือว่าเข้าอยู่ปากถ้ำตัวนี้แต่ไปออกอยู่ทางหลวงน้ำทาพุ่นเดี๋ยวนี้เป็นเขตของโรงงานเล็กกะของเมืองหลวงน้ำทาแล้วก็ย่างกลับคืนมาบ้านแล้วที่ว่านับแต่นั้นมาแล้วเลยเอิ้นว่าทำเกาเหล้าย้อนว่าเกาเหล้าเป็นสื่อของผู้ที่ปลอดตายเนาะสื่อของผู้อายกกเพราะว่าสองน้องลากับน้องกลางเป็นผู้ตายแล้วก็เลยนับแต่มื้อนั้นมาทำตัวนี้เลยใส่ชื่อว่าทำเกาเหล้าแล้ววันนี้หลังจากนั้นในปี2003ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก EU ได้จัดตั้งการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ยุงเยียงภูคาขึ้นแล้วทำตัวนี้เลยได้รับการเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและอยู่ในถ้ำเราเข้าไปประมาณ15เมตรมันจะมีทางแวะขึ้นไปเป็นหูนึงอีกก็สวยงามขึ้นกันแล้วถ้าเราเข้าไปอีกประมาณ700เมตรจะมีเป็นทางแบงถือว่าเป็น2หูเนาะแต่ส่วนหลายทางที่เราท่องเที่ยวเราจะไปทางขัวมีความสวยงามหลายอยู่ในถ้ำมันจะเป็นคือถาดมันจะเป็นคือหูคนมันจะเป็นคือไฮนาเนาะแล้วก็มีหินตัวนึงคล้ายกับกบถือว่าเป็นกบหินอยู่ในถ้ำส่วนหลายนักท่องเที่ยวจะขึ้นไปแร่ทำเบืองทรายย้ำขึ้นเมื่อเพราะว่ามีบางครั้งจะเห็นเกียร์ปักกระไรและก็ทำนี้มันจะงามกว่าตัวทางใต้เราคิดว่าหลังจากเปิดถ้ำมาแล้วแล้วก็พวกเราได้บริการให้นักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศเข้ามาชมกับถือว่าเป็นเวลา5-6ปีแล้วแล้วแต่ละปีชาวบ้านเปิดแบบหารายได้ให้บ้านอีกเที่ยวนึงแต่ละปีละครั้งเพื่อเอาเงินตัวนั้นเข้ามาหมุนใส่อยู่ในบ้านแล้วคิดว่าต่อไปอยากเชิญชวนทั้งแขกทั้งภายในต่างประเทศเนาะพากันเข้ามาเที่ยวมาชมให้มันหลายๆแล้วก็นับมือนับหลายขึ้นเพราะว่าอยู่เวียงภูคาของเรามีประมาณ11ถ้ำแต่ว่าถ้ำที่สวยงามที่สุดแม่นถ้ำเกาเหล้าและมีความยาวตามการสำรวจในปี2005เพิ่นบอกว่ามี 7,100 เมตรแล้วอยู่ในถ้าเป็นยามฝนอยู่ในเห็นมันจะมีห้วยน้ำและมีน้ำไหลอยู่หลังจากมัดยาฝนและน้ำหันกระแหงทุกครั้งที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาต้องมีไกด์นำเที่ยวของบ้านผู้หนึ่งเนาะเป็นผู้บริการเพราะว่ามันจะมี2รายการรายการหนึ่งย่างปลามันต้องมีไกด์นำเที่ยวของบ้านกับไกด์นำเที่ยวของเมืองพากันย่างปลาแล้วก็เข้าถ้ำถ้ามาเข้าถ้ำโดยเฉพาะจะมีไกด์สำหรับเข้าถ้ำของบ้านเป็นผู้พาเขาและทุกเครือถ้าว่าเข้าถ้ำเนาะพวกเราจะมี
ความครับประกันความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวเช่นว่าเฮามีหมวกกันกระทบเฮามีไฟสายและเฮามีคนที่ฮู้ทางที่ดีและบอนที่มื่นหรือว่าเพราะว่าเกือบว่าทุกฤดูกาลที่มีน้ําย่อยลงมาเนาะอยู่ในถ้ําป๊อกๆแป๊กๆแล้วเฮาจะฮู้ว่าบอนใดมื่นบอนใดแห้งบอนใดดีแล้วถือว่าความรับประกันให้แก่แขกหรือว่าผู้ที่มาเที่ยวชมนี่ถือว่ามีความปลอดภัยหลายและเมื่อถึงเวลาทุกคนในทีมงานก็ได้ก้าวขาออกจากอุโมงค์โดยที่จิตใจยังคงจดจำภาพประทับใจเหล่านั้นอยู่แต่พอพ้นปากถ้ำแล้วภาพต่างๆเหล่านั้นก็เปลี่ยนไปเป็นสีเขียวสดทันทีเฮ็ดให้รู้สึกเหมือนกับว่าได้ก้าวออกจากโลกหนึ่งไปสู่อีกโลกหนึ่งเพราะบริเวณภายนอกของถ้ำแม่นปกคลุมไปด้วยป่าดงอันทึบหนาป่าแห่งนี้เป็นป่าฝนที่คงความงามอันเป็นธรรมชาติไว้ความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดเฮ็ดให้เกิดมีอากาศอันซุ่มเย็นป่าเหล่านี้ประชาชนอยู่ในเขตบริเวณใกล้เคียงได้ห่วมแห้งห่วมใจกันปกปักรักษาไว้เป็นอย่างดีแต่ละมื้อมีนักท่องเที่ยวจากภายในและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชมถ้ำแห่งนี้เป็นจำนวนหลวงหลายเป็นสิ่งที่เอกอ้างถึงมรดกอันล้ำค่าที่มีอยู่ในผืนแผ่นดินของลาวเฮาทุกมื้อนี้ประชาชนบ้านน้ำแองแม้มีรายรับในแต่ละมื้อจากการที่นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมถ้ำเกาเหลาแห่งนี้สร้างรายรับให้แก่เมืองและแขวงไปตามๆกันเอาละท่านผู้ชมมาเฮานี่เวลาของทั้งรายการพวกเฮาก็ใกล้หมดลงพอดีอีกเช่นเคยขอขอบใจผู้สนับสนุนรายการของเฮานั่นก็คือบริษัทน้ำสีอุไรพนิชสีมีวางขายทั่วไปตามห้างขายเครื่องวัสดุก่อสร้างนอกนั้นยังมีสีซุปเปอร์อะคริลิกเป็นสีใสสำหรับทาภายนอกและทาภายในมีห้องขายตั้งอยู่4แยกไฟแดงโพนไซนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจโรงงานผลิตเหล่าข่าวเมืองคงเซโดนเหล่าผลิตจากข้าวเหนียวแท้ 100% ขอบใจบริษัทรถเมล์โดยสารสีทอนพวงประเสริฐขึ้นเหนือหรือว่าลงใต้อย่าลืมใช้บริการไปกับสีทอนพวงประเสริฐขอบใจแผนกท่องเที่ยวแขวงหลวงน้ำทาที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้แก่ทีมงานในการถ่ายทำและสำหรับมื้อนี้ข้าพเจ้าพรสยโญพร้อมด้วยทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านสบายดีSing.